สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว้าวก็จะพาท่านผู้ชมมาจัดสวนในโหลเลี้ยงปลากันนะคะอันนี้ก็เป็นโหลพลาสติกที่แตงโมซื้อมานะคะก็เป็นโหลที่มีขนาดใหญ่พลาสติกถึงแม้ว่าจะไม่ใสเหมือนแก้วนะคะแต่ความทนทานของเขาก็ทนแล้วก็อยู่ที่การดูแลรักษาด้วยนะคะให้ใสวันนี้เราไม่ได้พูดถึงการดูแลรักษาแต่วันนี้เราจะมาจัดสวนให้ปลาอยู่กันค่ะอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็มีหินก้อนเล็กกับหินก้อนใหญ่นะคะก้อนเล็กก็อยู่ด้านล่างก้อนใหญ่ก็อยู่ด้านบนนะคะผสมผสานกันแล้วก็หินสีนะคะนี่ผักจอกนี่นะคะผักจอกก็หาได้ตามท้องทุ่งนานะคะแล้วก็เป็นไม้ที่สวยงามแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือพูด่างนะคะพูด่างเลี้ยงเป็นไม้น้ำที่สามารถเจริญเติบโตในน้ำได้ดีนะคะและที่สำคัญก็คือรากของเขาปลาจะชอบมากๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็เอาน้ำใส่โหลนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้หินนะคะหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ผสมกันอันนี้เป็นหินแม่น้ำนะคะโรยลงไปเลยเคล็ดลับก็คือเราล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วเราถึงจะโรยลงไปหลังจากนั้นเราก็ใช้พูด่างนะคะวิธีการพูด่างในโรแล้วก็ใช้หินทับเบาๆนะคะเอียงอุตสาไปด้านข้างนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกผักจอกผักจอกที่เราใช้เราก็จะใช้ดอกเล็กกับดอกใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นผักจอกที่เราไปหามาได้แล้วก็ตัดรากออกนะคะก่อนอื่นเราก็นำผักจอกเราก็ขูดๆนะคะขี้ขยะที่สกปรกออกหลังจากที่เราจัดผู้ด่างเรียบร้อยนะคะเราก็เลือกนี่นะคะผักจอกนี่เราก็ตัดรากแต่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็วางลงไปแบบนี้นะคะผักจอกลักษณะเด่นของเขาก็คือคล้ายกุหลาบนะคะมีความสวยงามเลี้ยงไม้หลูแล้วมีความสวยงามมากมายนะคะแต่เราลองวางก่อนนะคะผักจอกเราสามารถใส่ได้กี่อันเราก็ใส่อันเล็กกับอันใหญ่ไปนะคะส่วนอันเล็กก็ยังบูดเบี้ยวอยู่เดี๋ยวสักพักเขาก็จะเจริญเติบโตวิธีการก็คือตัดอันนี้ออกนะคะอาจจะไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะให้เขาอยู่ในโหลแบบนี้แต่ก่อนอื่นที่เราทดลองใส่เราก็เอาขึ้นก่อนนะคะแล้วก็จะมาใส่ปลากันปลานี่ก็เป็นปลาหางนกยุงนะคะที่มีลักษณะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยเราก็เลี้ยงไว้ในโหลนะคะเพราะโหลอันนี้เป็นโหลขนาดค่อนข้างใหญ่ฉะนั้นก็สามารถอยู่ได้หลายตัวเดี๋ยวเราเทน้ำออกก่อนนะคะใช้ตะแกรงร่อนเพื่อที่จะทำให้น้ำที่เราแช่ปลาไว้นะคะก็ใส่ลงไปก็ใส่ไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราใส่เสร็จเราก็โรยด้วยทรายหินสีนะคะตกแต่งเพื่อความสวยงามเมื่อเราใส่หินประดับตกแต่งสวยงามแล้วนะคะเราก็ใส่นี่ลงไปเลยค่ะผักจอกเห็นไหมคะก็จะพอทิ้งไว้ใส่ได้สักประมาณ1อาทิตย์ผักจอกของเขาก็จะอ้าเต็มนะคะแล้วเราก็ใส่อันเล็กไป1อันเพื่อเจริญเติบโตเท่ากันแบบนี้นะคะอันเล็กอาจจะเอียงบ้างในตอนแรกเดี๋ยวพอเขาเจริญเติบโตเขาก็จะตั้งตรงนะคะสวยงามมากๆก็เป็นการจัดโหลปลาแบบง่ายๆนะคะทำให้
โลของเรานะคะสวยงามสดใสนี่นะคะก็เป็นความสวยงามนะคะที่เราสามารถจัดสวนโหลของเรานะคะไว้สำหรับเลี้ยงปลาอันนี้รอข้างคืนก็น้ำก็จะใสนะคะปลาหางนกยุงเราก็จะเห็นชัดเจนและสวยงามมากๆค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์